กี่ข้าวยังกี่ข้าวแล้วยังไปเดินเดินไปเนี่ยซื้อข้าวร้านเนี่ยเดินไปข้างหน้าเนี่ยน้องมีมาม่ามีอะไรไหมอยู่ในตู้มาม่าครับอะไรพวกเนี้ยเอาให้น้องคนนั้นเลือกเอามาม่าครับไหมน้องเขามีมาม่าครับเอากี่ห่อเอาไป3ห่อเลยเอากี่ห่อน้องเอากี่ห่อเอาไป3ห่อเดี๋ยวไม่อิ่มกำลังจะออกไปส่งพัสดุให้น้องแล้วทีเนี้ยก็เลยขับรถออกจากโรงพักไปเพราะว่าไปชนีก็อยู่ใกล้ๆโรงพักก็เลยขับรถออกจากโรงพักไปก็ไปเจอน้องก็นึกว่าเป็นคนมาเก็บขวดเก็บอะไรเงี้ยไปขายอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ช่วงที่ขับรถไปก็เห็นน้องเขาแต่ไกลแล้วฮะก็เห็นในมือเขาถือถุงเหมือนถุงกระดูกไก่ครับมันถุงกระดูกไก่เสร็จแล้วเขาก็เลือกเศษอาหารที่อยู่ในถังขยะมาใส่ถุงที่มีเศษกระดูกไก่นะก็เลยว่ามันไม่ใช่คนที่จะมาเก็บขวดอะไรพวกนี้แล้วแหละอะไรเงี้ยผมก็เลยขับรถเข้าไปถามว่าเออน้องทานข้าวหรือยังอะไรเงี้ยน้องเขาก็ตอบว่ายังไม่ทานครับก็เลยบอกว่าเออทั้งนั้นอยู่ข้างหน้าใกล้ไปรษณีย์มันจะมีซุ้มขายน้ำขายบะหมี่ขายมาม่าครับอะไรพวกนี้อยู่ครับก็เลยว่าเออถ้างั้นเราไปกินข้าวไปกินอะไรก่อนตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันก็จะบ่ายสามแล้วก็เลยพาน้องไปครับครับผมใช่น้องเป็นคนเร่ร่อนเป็นคนไร้บ้านครับตอนนั้นร้านเขาก็ใกล้ปิดเหลือมาม่าครับอยู่ประมาณ 3-4ถ้วยมั้งครับก็เลยให้น้องบอกว่าเออถ้างั้นก็ซื้อมาม่าครับเอาให้น้องเขาไปทานเลย3ถ้วยแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็เป๊ปซี่เย็นๆอะไรให้เขาไปเมื่อวานนี้ผมก็เลยเดี๋ยวพี่มาจ่ายนะอะไรเงี้ยเขาก็ให้ทำน้ำร้อนกดน้ำร้อนใส่มาม่าครับแต่ให้น้องไป3ถ้วยครับ3ถ้วยเสร็จแล้วก็ให้น้ำดื่มแล้วก็น้ำโค้กน้ำอะไรด้วยจะได้ชื่นใจเย็นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือที่ผ่านมาก็จะเห็นเจริญเนี่ยก็จะช่วยคนแบบนี้อยู่บ่อยๆครับครับครับรู้สึกยังไงครับที่ได้ทำแบบนี้ครับพี่มันมีความสุขในจิตใจเราเนาะเราได้ช่วยเราได้แต่งเครื่องใบออกมาปฏิบัติหน้าที่เราดูแลเล็กๆน้อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้สังคมช่วยเหลือกันหยิบยื่นแบ่งปันกันครับผมพอดีเมื่อวานเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็มีชาวบ้านเดินมาหาพอดีว่ามีรถจอดขวางซ้อนคันอยู่ก็เลยได้เข้าไปดูรถที่จอดซ้อนคันไปตามเจ้าของรถให้ครับผมก็เลยกลับมาก็ไม่เห็นน้องแล้วเพราะว่าเขาได้มาม่าเสร็จแล้วเขาก็ไปครับเพราะว่าจะถามว่าจะเอาเงินใส่มือให้สักร้อยสองร้อยอยู่ครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีผู้ใหญ่ท่านฝากตังไว้ให้ถ้าเจอคนแบบเนี้ยฝากพี่ดาบทำบุญด้วยนะอะไรเงี้ยครับกลับมาก็คนขายเขาก็บอกว่าน้องไปแล้วครับพี่อะไรเงี้ยอ้อไม่คำพ
พูดหรือคอมเมนต์ต่างๆที่ชาวบ้านให้มามันเป็นเหมือนน้ำทิพย์ที่จะมาชโลมหัวใจเจ้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานนะครับที่จะให้เขาได้มีกำลังใจแรงใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่านอื่นนะครับท่านก็อยากให้มีคำชมเชยบ้างเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีกำลังใจในการที่จะออกไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกันครับผมเพราะมันเพราะตำรวจเราเป็นตำรวจตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงความเป็นตำรวจเราไม่สามารถที่จะแยกตัวเราออกจากตัวเราได้ครับเราถูกฝึกมาที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนเราก็ต้องนำสิ่งเหล่านั้นจากผู้บังคับบัญชาจากนโยบายผู้บังคับบัญชาระดับสูงโดยเฉพาะท่านผบ.ตร.ท่านให้นโยบายมาดูแลพี่น้องประชาชนแล้วผู้บังคับเมืองท่านก็สนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยครับผมก็เลยได้เอานโยบายเหล่านั้นมาช่วยเหลือชาวบ้านมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยก็คืออยากช่วยเหลือชาวบ้านอยู่แล้วแล้วก็ทำแล้วมันมีความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือมันได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรตำรวจของเราด้วยครับใช่ครับตอนนี้ผู้บังคับบัญชาหลายๆท่านอะไรเงี้ยครับท่านก็ให้นโยบายมาทำยังไงเราถึงจะดูแลพี่น้องประชาชนได้ให้ดีที่สุดครับผม